ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะในประเทศไทยนะคะที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชากันด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นนะคะด้านในนะคะเป็นโลหะค่ะแล้วก็ชุบด้วยทองคำแท้นะคะ 99.9%ที่สำคัญเลยนะคะก็มีลักษณะพิเศษค่ะคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานั้นนั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลานะคะส่วนใครที่อยากที่จะมีโชคมีลาภนะหรือว่าอยากที่จะขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออยากให้แล้วคนในบ้านนั้นนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะอย่าลืมค่ะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะมงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้เสริมสิริมงคลแก่ตัวเองรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะและต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะจากราคา 9,999 บาทพิเศษนะคะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะพูดคุยกันหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคุณถา6กรกฎาคมนะคะ252495เวลาเกิดค่ะ 3:35 นาทีวันอาทิตย์นะเกษียณแล้วทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็62ย่าง63ความจริงที่เด่นที่สุดในดวงก็คือดาวพุธนะครับก็ถ้าสูงวัยแล้วไม่อยากจะเหนื่อยยากมากลองใช้ประสบการณ์ที่มีเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นพวกงานขายตรงproduct จะเป็นอะไรก็ได้ผมเองก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าสามารถผันประสบการณ์ตัวเองมาถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สอนเป็นผู้บรรยายเป็นวิทยากรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่โดดเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนวลจันทร์เกิดวันที่17พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครนายกนครนายกเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่1ชั่วโมงข้อมูลที่ให้มาก็ยังเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ที่วุ่นวายติดขัดนะครับมีแต่เรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจมาตลอดนะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านวันที่11กรกฎาคมไปแล้วนะครับพฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะเด่นในเรื่องของงานใครโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้นขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ยังต้องระมัดระวังคือเรื่องเงินเนี่ยจะยาวจนถึงช่วงประมาณปลายปีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10กันยายน2527นะครับเวลาเกิด 3:15 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์จะออกรถใหม่ทำธุรกิจรับเหมาเล็กๆนะหรือว่าวิ่งรถส่งผลไม้ดีคะสักครู่ครับในดวงนะครับก็ถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของทำรับเหมาก่อสร้างดีกว่านะครับนะแต่ของกินความจริงก็พอใช้ได้นะถ้าคุณมีการจอดมีการเดินทางนะครับแต่ว่าผมให้น้ำหนักกับตัวธุรกิจรับเหมามากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะแต่นิดนึงฮะระวังช่วงย่าง32ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะจ้ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5เมษายน2503แล้วเวลาเกิด 3:21 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรเนี่ยกรุงเทพค่ะเป็นคนวันอังคารนะครับถูกต้องกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็จริงๆถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพอสมควรนะครับบาปะเคาะก็ย้ายออกหมดแล้วแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ยังเตือนในเรื่องของภาระทางการเงินอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่23มีนาคม2507เวลาเกิด6โมงเช้าวันพฤหัสบดีค้าขายดีหรือเปล่า
แล้วก็แฟนที่อยู่ด้วยเนี่ยใช่เนื้อคู่ไหมคะ23มีนาคม2507ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยนะคะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนครนะ2มกราคม2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีงานดีหรือเปล่านะตอนนี้ทำงานรถไฟอยู่แล้วก็ถามเรื่องความรักด้วยค่ะ2มกราคม30นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะในเรื่องของสิ่งที่ทำนะถ้าถามว่าโดดเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับนะและปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่าควรจะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ทรงดวงของคุณเนี่ยช่วงย่าง 29-30 เนี้ยนะเกณฑ์งานใหม่ก็ใช่ว่าจะดีฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็อยากให้อดทนนะครับในระยะยาวนะในระยะยาวกลุ่มอาชีพที่เด่นจริงๆถ้าเป็นในแง่ของการทำธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือจะเป็นลักษณะงานด้านการขายก็ได้หรืออยากจะลงทุนทำธุรกิจพวกของกินสิ่งสวยงามนะแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง29และก็30นี้ครับส่วนทะเบียนรถนะคะ7317ค่ะ73บังคารเสาเป็นคู่แตกหักนะครับ17ก็มีผลต่อสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ทั้ง2เลขเบอร์โทรศัพท์ก็17เช่นกันขยับลงฮะเป็น16โสรถมหามงคล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุธาทิพย์ค่ะเกิดวันที่4มิถุนายน2523เวลาเกิดเที่ยงวันเป็นพุธกลางวันนะคะมีคดีความอยากทราบว่าจะสู้คดีได้ไหมเป็นคนวันพุธกลางวันเสียเปรียบนะครับนะถูกฟ้องหรือเปล่าคุณสุธาทิพย์ก็อย่างนี้ครับถ้าถามว่าเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดเองที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในรูปทรงหรือว่าแนวโน้มของคดีความก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบลองดูนะครับถ้าสามารถจะเจรจาต่อรองหรือพอที่จะผ่อนผันอะไรบางอย่างได้ก็อยากให้ทำอยากให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกรนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2523เวลาเกิด 04:02 นาทีนะระบุเป็นวันศุกร์ค่ะการงานการเงินโชคลาภแล้วก็หนี้สินก็วันศุกร์นะครับแต่ทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับดาวการเงินเสียเลยนะตอนนี้ย่าง36รวมถึง37นะฉะนั้นหนังชีวิตครับอดทนอีกประมาณปีเศษสภาพคล่องจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ช่วงเวลานี้นะถ้ามีโอกาสบริจาคให้ทานคุณทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง37เน้นสิ่งปลูกสร้างในวัดวาอารามนะไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนในเรื่องของเบอร์บ้านเลขบ้าน21เสริมสร้างความมีเสน่ห์เช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2508เวลาเกิด 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันศุกร์วันเกิดค่ะทำบุญอะไรดีแล้วก็การเงินรวมไปถึงโชคลาภด้วยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับตอนนี้ย่าง51สิ่งที่จะเตือนก่อนละกันนะในช่วงวันเกิดเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับถ้าใช้รถอยู่แล้วถ้ามีแผลมีรอยก็ให้ไปเก็บไปเคลมซะถ้าทำงานทำอาชีพอะไรอยู่ก็ให้เตรียมความพร้อมมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งสภาพคล่องฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะไม่มีใครดีทุกปีหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อมีดโกนนะครับ8เล่มหรือ8ด้ามเนี่ยถวายพระสงฆ์การเสี่ยงโชคนั้นซื้อติดไว้งวดละใบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2509ช่วงเวลาที่เกิดคือ 5:30 ถึง 6:00 นะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะถามเรื่องเงินกับโชคลาภค่ะก็ถ้า 5:30 ไปแล้วถึง 6:00 ก็ถือว่าเป็นคนวันศุกร์แล้วนะครับถ้าตอนนี้คุณกำลังติดขัดแล้วก็มีปัญหาทางการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแม้มีคนช่วยก็มีเหตุจะต้องให้เงินไหลออกอยู่เป็นระยะเป็นคนวันศุกร์นะครับและช่วงนี้ก็ทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้นะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง
โชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์15ค่ะเป็นกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรนะครับมีเสน่ห์มีคนซัพพอร์ตครับส่วนทะเบียนรถ9536สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักดีทั้งคู่หน้าและคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณจันทมณีนะคะเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ผ่านครับทะเบียนรถ65อันนี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชยานันท์นะคะเกิดวันที่1เมษายน2509เวลาเกิด 9:45 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าชยานันท์นอนหนูกรันแล้วก็นันททหารกรันค่ะนอนหนูกรันชยานันท์อันนี้ใช้วรรคสีนำนะครับไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลลิ้มสวัสดิ์ค่ะอันนี้ชื่อนี้เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับชื่อนี้ถือว่าเป็นมงคลสำหรับคุณอยู่แล้วจ้ะเลขบ้านทับ14ค่ะบ่งถึงเกียรติยศความเป็นผู้นำนะจักรพรรดิครับเบอร์โทรศัพท์59อันนี้ดีฮะมีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลักษณีพรค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่13เดือนกรกฎาคม2522ค่ะ13กรกฎาคม2522กี่โมงคะค่ะประมาณบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะจ้ะวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ถูกไหมครับค่ะจ้ะมีปัญหาเรื่องงานกับเรื่องเงินบ้างไหมฮะช่วงนี้ค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำงานนะคะทำงานทั่วไปค่ะทำงานโรงงานนะคะทำงานโรงงานเหรอครับค่ะโรงงานทำธุรกิจประเภทไหนครับซักอบรีดอะค่ะซักผ้าโรงพยาบาลอะค่ะแต่ตัวคุณก็คือทำหน้าที่ในเรื่องงานซักรีดใช่ไหมครับค่ะฟังอย่างนี้นะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าอาชีพซักรีดเนี่ยวันหนึ่งสมมติถ้าคุณจะคิดออกมาทำเองผมยืนยันว่าดีนะสำหรับพื้นชะตานะเก็บทุนสักระยะหนึ่งแต่ช่วงเนี้ยช่วงปีจรเนี้ยย่าง36เกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีระวังมีปัญหาทั้งเน้นเรื่องตัวบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับของคุณเนี่ยรอให้แป๊บนึงนะจ๊ะรอให้พ้นช่วงกลางปีนี้ไปก็จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะในเรื่องของงานนะครับนะอาจารย์คะว่าจะเปลี่ยนงานนี่จะดีไหมคะก็ต้องถามว่าจะเปลี่ยนไปทำอะไรจ๊ะเปลี่ยนไปทำงานเหมือนเดิมคะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วใช่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปทำเหมือนเดิมไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ค่ะจริงๆผมอย่างนี้นะตกลงพูดคุยหรือยังค่ะไปสมัครมาแล้วค่ะหมดตัวมันจะดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆอยากให้อดทนสักระยะหนึ่งเนี่ยพ้นกรกฎาคมนี้ไปก็เบาลงแล้วคุณเองมีปัญหาเรื่องคนด้วยใช่ไหมณตอนเนี้ยค่ะถูกไหมค่ะคืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วก็ช่วงนี้นะให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาค่ะนะถวายพระสงฆ์นะครับคือไม่เป็นไรเกิดสมมุติถ้าไปแล้วได้เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ดีกว่าก็ไปไม่ว่ากันนะถ้ามีความเปลี่ยนแปลงก็สมรูปแต่ขอให้รู้ว่าองค์รวมของปีจอเนี้ยย่าง36อ่ะมันไปอยู่ที่นู่นช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาแหละเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีแต่อย่างที่ผมบอกว่าความจริงควรจะรอให้พ้นกรกฎาคมนี้ไปแล้วช่วงเวลานั้นตัดสินใจอะไรดีทั้งหมดนะช่วงนี้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนและอย่าลืมเป้าหมายสุดท้ายวันหนึ่งมีทุนทรัพย์ทำเล็กๆก็ได้ทำซักรีดขายเครื่องดื่มพวกนี้เด่นในพื้นชะตาครับจ้ะอาจารย์คะไอ้แล้วครอบครัวจะนะคะก็เช่นเดียวกันปีนี้ผมใช้คำว่าถ้ามีคู่อยู่นะฮะผมใช้คำว่าระหองระแหงมีเหตุทะเลาะวิวาทไม่สบายใจอยู่เป็นระยะตั้งแต่ช่วงครึ่งปี2550ปีที่แล้ว57เป็นต้นมาถูกไหมครับนะก็เหมือนกันให้ประคับประคองให้ผ่านช่วงกลางปีนี้ไปแล้วจะ
แล้วจะพูดคุยกันรู้เรื่องช่วงนี้อยู่ยังมีระยะห่างกันครับอย่าไปยุ่งอย่าไปก้าวก่ายกันนะพูดกันให้น้อยๆดีที่สุดอดทนนะอีกนิดเดียวทุกอย่างจะพ้นดีกว่านี้นะอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับจ้าอาจารย์คะแล้วทะเบียนรถนะคะอะไรครับ605ค่ะทะเบียนรถ605ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข0นะดาวมฤตยูครับแล้ว567ละคะอาจารย์สุขเสาร์เส้นศัตรูโดยเฉพาะเรื่องของความรักอยู่กันแล้วพระอึดพระอมร้อนนะอันนี้แตะที่เลข7ครับค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจารย์เบอร์อะไรคะ1576ค่ะเหมือนกันเลย7กับ6กับสุขเสาร์นะดาวเสาร์เลข7เนี่ยคือความระทมทุกข์นะครับก็อันนี้ถ้าเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น56ก็ได้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับแล้วเบอร์571นะคะอาจารย์71เนี่ยคุณชอบเลข7ทั้งเลยนะ71ก็ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องงานที่ไม่ค่อยมั่นคงนะขยับลงเป็น5665ได้หมดเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับโอเคนะอดทนหน่อยจ้าสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรสวยนะ3หมายเลข7507แล้วก็96ค่ะความจริงเนี่ยใช้คำว่ามีอะไรที่พอจะดีบ้างนะใน3หมายเลขนี้ใช้เบอร์สุดท้ายนะครับ96ก็คือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรานะคะเกิดวันที่16เมษายน2502ค่ะเวลาเกิด 8:35 นวันพฤหัสบดีชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับ 8:35 ของคุณอาจจะต้องรอจนถึงก็คือเกือบจะแตะเลข6นะครับก็คือเข้าย่าง58ขออภัยเข้าย่าง59ไปแล้วนะครับปีนี้ถ้าทำงานอะไรถ้าทำอาชีพอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเสียทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะครับแม้กระทั่งปีจรเนี้ยฝากระวังนะเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของพวกคดีความและอย่างที่ผมเรียนอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณปีเศษเพราะปีหน้าเกณฑ์เรื่องงานกับเรื่องเงินก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรนะก็อย่าเสียกำลังใจครับช่วงเวลานี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดปีหน้านะหลังวันเกิดปีหน้าหมั่นนะครับตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบฮะข้าวปลาอาหารน้ำดื่มเลขบ้าน25ค่ะ25เป็นเลขที่มงคลอยู่แล้วนะครับก็เป็นดาวคู่ธาตุดินจันทร์พฤหัสเนี่ยมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธวัชชัยนะคะเลขทะเบียนรถ6203เป็นสุขพระเคราะห์คู่ที่เสริมเรื่องของความมีเสน่ห์ดาวจันทร์กับดาวศุกร์แต่03เนี่ยแม้จะสร้างสรรค์คาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้แต่ให้ระวังความพลิกผันแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุไปบ้างอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์นะคะเบอร์โทรศัพท์45ค่ะวางแผนเก่งฮะ4เขาบอกว่าเชี่ยวชาญทางโลกพุทธเลข5ศีลบริสุทธิ์พฤหัสส่วนทะเบียนรถ885อันนี้ระวังเห็นผิดเป็นชอบได้นะครับพฤหัสกับราหูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้า SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2539เวลาเกิด 7:40 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องการเรียนค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ตอนนี้18เต็มนะครับถ้ายังพอจะแนะนำกันทันก็จะบอกกล่าวว่ากลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่ทราบว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับพยาบาลบุรุษพยาบาลนะครับเกี่ยวกับเด็กเล็กๆเป็นครูอนุบาลประถมวัยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำนะครับวิชาชีพโดยตรงก็ประมงทหารเรือตำรวจน้ำนะครับเรียนจบมาทำพวกชิปปิ้งหรือแม้กระทั่งนะในส่วนของพวกงานบริการครับรีเซพชันแอร์สจ๊วตอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามเรื่องของทะเบียนรถนะ3534ค่ะ35อังคารพฤหัสเป็นคู่สมพลนะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วน34เนี่ยเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดีครับส่วนเลขบ้านนะคะเป็นทับ1130คู่หน้าดีฮะราชาโชคคือความมีเสน่ห์คือความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่30อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละระวังพวกความ
พลิกผันอุบัติเหตุเอาไว้บ้างอันนี้ชนะพระพุทธทองคำเปลวแท้ปิดที่เลขศูนย์นะแล้วบอกว่าหรือ62ใหม่นะจะเป็นเลขบ้านใหม่อ๋อถ้าอย่างนั้นเลขบ้านใหม่อันนี้ดีเลยนะครับ62อย่างที่เรียนนะเป็นดาวสุขประเคราะห์ทั้งคู่และเสริมเสน่ห์ครับเบอร์โทรศัพท์83ค่ะอันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะวูบวาบหน่อยดาวคู่ท่านลมมันจะโป่งป้างแล้วก็ให้ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตขยับเป็น63ก็ได้ครับเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณวินัยนะคะ12พฤษภาคม2533เวลาเกิด 3:30 นวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพเรื่องของเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ถ้ามีการคบหาใครในช่วงปีจรย่าง26ที่เพิ่งผ่านพ้นมาไม่กี่วันเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้ถือว่าโดดเด่นนะในเรื่องของคู่และคนที่เจอในช่วงปีอายุย่างนี้ถือว่าใช่ส่วนสุขภาพสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังก็คือช่องท้องเน้นในเรื่องของพวกกระเพาะตับนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเบอร์โทรศัพท์ก็61ค่ะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ